นอค่ะก็ขอ,อการาบนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกองค์ทุกรูปคณะเมชีคณะเจ้าหน้าที่พี่อาสาแล้วก็ท่านเย็กขี่ทุกท่านนะคะค่ะต้องบอกว่าวันนี้วันดีวันที่เรายังมีรอยยิ้มและยังมีร่างกายสุขภาพแบบพอทนได้นะคะ ถึงแม้ว่าร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแต่ขอให้หัวใจของลูกเข้มแข็งเหมือนเดิมและดียิ่งกว่าเดิมนั้นถือว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่านะคะงั้นค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแต่งานในบางงานอาจจะให้คุณและงานบางงานอาจให้โทษถ้างานที่ทำนั้นผิดเวลา ผิดสถานที่แม้จะดีแต่มันก็ไม่ใช่จริงไหมหลายหลายคนเจอไหมสถานการณ์แบบนั้นเช่นเาก็รอว่ะคิดดีแล้วว่าแล้วทำไมคนอื่นว่าไม่ดีล่ะก็คิดดีนะดีอยู่แต่มันไม่ถูกเวลาสถานที่ เช่นง่วงนอนในตอนกลางวันถูกเวลาไม่ลูกกลางคืนแทนที่จะพักผ่อนให้เต็มที่กลางคืนมันไม่ง่วงอะ่ะก็เลยทำอย่างอื่นพอเช้ามาก็เลยไม่ไหวเห็นไหมคะเขาเรียกว่ามันไม่ถูกเวลาหลายๆเรื่องที่เกิดกับเรา ล้วนแล้วแต่มีเหตุและก็มีผลเช่นเดียวกันกับเราเจอกันในครั้งนี้หลายๆท่านไม่มีโอกาสได้เข้ามาเพราะว่าลางงานไม่ทันต้องบอกว่าถ้าว่าเราประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เดือนกุมภานคิดว่าครอดเนี้ยเต็ม และแน่นแน่ๆเลยแต่ว่าแม่มาประกาศเอาวันจัน์ต้นเดือนมีนาเรียกว่ามีเวลารู้ตัวกันแค่สี่สี่วันตอนนั้นเองสำหรับผู้ที่ได้มาคือส่วนใหญ่แล้วอิสระหนึ่งเลยทั้งหมดอิสระคือว่างงานสอง เป็นธุรกิจของตัวเองก็เลยตัดสินใจมาได้ไม่ยากแต่ผู้ที่ทำงานเป็นลูกน้องเขาก็บ่นเจดายกันว่าไม่ทันได้วางแผนลาง,งานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแม่บอกว่าขอแค่ใจเราถึงกันบุญแม่ทำทั้งหมดยกให้ทุกคนได้เท่ากับที่แม่ได้เลยนะคะ ทำไมแม่ถึงพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าเราจะได้ไม่อิจฉากันไงถ้าเราเสมอกันเน่ะเ็เรียกว่าทานนั้นมีหลายอย่างทานเช่นทานของธาตก็คือให้ผู้อื่นในสิ่งที่เหลือเดนจากที่เราใช้แล้วเช่นหลายๆอย่างเนาะที่เราไม่อยากไรแล้วแล้วถ้ามีคนมาอื่นคนอื่นมา เอ,เอาไปเออไปเธอฉันเองก็เบื่อแล้ววงเล็บรู้กัน <c oughs> นะคะเพราะนั้นอันนั้นเรียกว่าให้ทานแบบธาตุคือเราให้เขาแบบเราไม่ได้ใส่ใจแล้วเพราะฉะนั้นทานนั้นก็จึงมีอานิสงส์น้อยเพราะเป็นของเหลือเดนจากเราไงไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของตัวบุคคล ที่เราไม่ได้อยากได้แล้วใครอยากได้ก็เอาอไปถือว่าเป็นทานแบบเหลือเดนคือเราไม่ได้ต้องการแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรายังรักเรายังต้องการแล้วมีคนมาแย่งเอาไปล่ะโอ้ถ้าใครทำได้นะลูกมหาทานเพราะฉะนั้นเวลา ใครมาพาสามีเราจากเรือนไปก็โอ้ยโชคดีจังเลยวันนี้ชาตินี้ฉันมีโอกาสได้ให้มหาทานเพราะมันคือการต้องทำใจให้สิ่งที่รักใช่ไหมให้สิ่งที่รักไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลทรัพย์สินเงินทองครื่อของที่เรายังรักแล้วเรายังต้องการแต่มีคนมาแย่งเอาไปหรือขโมยไปอย่างเนี้ย แล้วลูกสามารถตัดใจที่จะให้เขาได้อะแสดงว่าใจลูกก็ไม่ธรรมดาสอนสองทานนั้นเป็นทานของพระเดียเจ้าที่ปรารถนามรรคผลนิพพานเท่านั้นถึงจะยอมตัดใจให้สิ่งที่เรายังรักยังหวงยังต้องการกับผู้อื่นได้ เป็นฐานที่พระพุทธองค์กล่าวว่าแม้นปรารถนาจะเป็นอะไรก็สำเร็จนะถ้าเราสามารถให้สิ่งที่รักเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รักบางอย่างมันไม่ได้มีคุณค่าราคาสำหรับคนอื่นแต่มันมีคุณค่าทางใจสำหรับเราแล้วเราสามารถยกให้ได้ก็เรียกว่าตัดใจให้เขา ถ้าหากว่ามันจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นมากกว่าอยู่กับเราเรายอมตัดใจให้นี้เรียกว่าเป็นทานของหนึ่งเลยทานของพระราชาไม่ใช่ทานของเศรษฐีเพราะทานของเศรษฐีคือมีเท่าไหร่ให้หมดเต็มที่สบายๆไม่คิดอะไรมากเนี่ยคือทานของท่านเศรษฐีหมายความว่าเขารู้ว่าถึงหมด ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หาใหม่ได้นั่นคือปัญญาของเศรษฐีเขาไม่ยากจนไงแต่ถ้าทานของยาจกทานของคนจนคือทั้งทที่มีแต่เขามาขอเอถ้าให้เขาไปแล้วเขาไม่คืนเราเราเดือดร้อนเราทุกข์เรากัาางวลถามว่าแล้วเราไม่ให้บาปไหมมันก็ไม่บาปเพราะว่าเรายังไม่พร้อมที่จะให้ เพียงแต่มันก็ไม่ได้อนิสง์ในส่วนที่สละให้สิ่งที่เรายังยึดอยู่ไงมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเพราะฉะนั้นสติปัญญาของคนไม่เท่ากันจึงยากแก่การที่จะให้ทุกคนนั้นมีหัวใจเสมอกันแม้ให้พร้อมกันเวลาเดียวกันทรัพย์เท่ากันแต่กุศลก็ยังไม่เท่ากันเพราะคน เปรียบเทียบนะลูกนะในกอมีเงินอยู่ล้านหนึ่งแต่เขาเป็นประธานเขาทำบุญหนึ่งมืนบาทแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเงินก็ไม่ค่อยจะมีหรอกแต่ไปชักชวนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องรวมกันจนได้เกินหมื่นอีกตั้งหากเพราะฉะนั้นถามว่าคนสองคนนี้ใครได้บุญมากกว่ากาัน ใครได้บุญมากกว่ากาลูกเก่งมากเพราะฉะนั้นอย่ามองภายนอกว่าใครได้บุญมากกว่าใครหรือใครเสมอกับใครแต่จงมองว่าจิตเราพอยินดีเมื่อผู้อื่นทําความดีแม้เราไม่มีโอกาสไม่มีทรัพย์เท่าเขาแต่เรายินดีเมื่อเขาทำความดีกุศลจิตนี้ หนึ่งจะเป็นผู้มีสเสน่ห์ไปที่ไหนมักจะได้รับเกียรติยศคือมักมีผู้อื่นยกย่องสรรเสริญให้เกียรติยศก็เพราะเรานั้นยินดีเมื่อผู้อื่นทำความดีสองมักจะมีมิตรสหายที่เป็นคนดีมีทรัพย์และมีคุณธรรมก็เพราะเจ้าตัวเขามีคุณธรรมไง บุญยึงชี้นำพาเขาไปเจอผู้ที่มีคุณธรรมที่สูสีกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆนะลูกนะเหมือนกับที่ลูกทุกคนกว่าจะมาถึงจุดนี้หรือกว่าจะมาถึงตรงนี้บางท่านอาจจะยังวิ่งไปวิ่งกลับระหว่างอยู่ตรงนี้กับอยู่ที่บ้าน ก็ไม่ผิดเพราะเพิ่งวันแรกเนาะเพิ่งวันแรกจิตมันยังวิ่งเขาเรียกว่าวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะคะแต่สำหรับระดับมืออาชีพก็คงจะรู้สึกว่าเออกลับมาบ้านเราได้พักผ่อนสบายใจอันนี้ก็เรียกว่าความคุ้นเคยความคุ้นชินเป็นเสมือนหนึ่งญาติจึงไม่รู้สึกว่า เงาที่ถึงบ้านเพราะมาจนเหมือนที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองแล้วใช่ไหมคะบัวปิ่มน้ำนะจ๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแรกแม่ก็ไม่อยากจะลงลึกอยากให้กำลังใจมากกว่าคิดเสียว่าเราเป็นลูกพ่อเดียวกันนะเพราะ เรามีสมเด็จพ่อองค์เดียวกันใช่ไหมคะเราเป็นลูกพ่อเดียวกันนะสมเด็จพ่อบอกว่าแม้จะไม่ใช่ญาติใช่เชื้อแต่มีใจเอื้อเฟื้อเหมือนเนื้อของเราแต่แม้จะเป็นญาติสายเลือดเดียวกัน แต่ไม่เคยมีใจที่จะคิดเอื้อเฟื้อเราก็เหมือนเนื้อในป่ามันก็เป็นเช่นนั้นตั้งแต่เราลืมตาดูโลกเราอาจจะมีพ่อมีแม่แต่บางคนตั้งแต่เกิดไม่เคยเจอหน้าพ่อแม่เลยเพราะอะไร อันนี้ต้องอ้างมาในเรื่องของสมเด็จพ่อบอกว่าเพราะกรรมวิบากเคยพรากเคยพรากคนรักของผู้อื่นสองเคยทิ้งพ่อทิ้งแม่คือเคยแบบอักตันยูลูกทิ้งผู้มีพระคุณเนี่ยเกิดมาชาตินี้เขาจะเจอความ อ้างวางท,งทั้งๆที่คนที่รักและเลี้ยงเขาอาจจะรักเขามากกว่าพ่อแม่แท้ๆเขาด้วยซ้ำแต่มันไม่เหมือนกันถ้าเขายังแยกไม่ได้จิตใต้สำนึกของเขาก็ยังรู้สึกว่ามันไม่เหมือนพ่อแม่แต่ที่จริงแล้วลองอยู่กับพ่อแม่จริงๆอาจจะไม่คิดอย่างนั้นก็ได้ เพราะนั้นแม่ก็เชื่อในเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งอีกนะั่นแหละว่าถึงแม้เขาจะเกิดมาไม่มีพ่อแม่แต่เขามีคนเลี้ยงดูก็แสดงว่าเขาก็ยังมีบุญผลของทานที่ทำให้มีคนเลี้ยงดูแต่ในขณะเดียวกันคนที่เลี้ยงดูเขาจะเป็นมิชาาทิฐิหรือสัมมาทิฐิ อันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญเก่าอีกนั่นแหละลูกบุญเก่าถ้าเขาเคยอุปถักอุปถัมสัมมนาชีพามมาผลบุญนั้นก็จะส่งผลให้เขาไปอยู่ในคู่ที่เลี้ยงเขามีสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ถูกขายไปเป็นทาส ของที่เป็นมิจฉาชีพละ่ะมันก็เป็นวิบากของเขาที่เคยพาคนหรือเคยบังคับผู้อื่นให้ทำผิดศีลและทำผิดกฎหมายบาปกรรมนั้นมันส่งผลตามเข้ามาให้เขานั้นต้องไปแบบนั้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญถ้าเราศึกษา เรื่องอดแห่งกรรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เคยมีโยมท่านหนึ่งถามพระพุทธองค์ว่าท่านฆ่าอะไรไม่บาปคือพราหมณ์ผู้นี้โกรธพระพุทธเจ้าเพราะโกรธที่ภรรยาเนี่ย หุงหาอาหารใส่บาตรให้กับพระสงฆ์เลือกเอาดีๆแล้วเขาเนี่ยต้องรับอาหารเหลือจากที่ภรรยาใส่บาตรพระสงฆ์แล้วเขาก็โกรธโมโหว่าเขาเป็นคนหาเงินและหาเลี้ยงครอบครัว ทำไมถึงไม่ดูแลเขาดุดดังเทวดาทำไมไปสงเคราะห์ดูแลสม,มณะหัวโลนคือผู้เป็นภรรยาเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็รู้กุศลของการให้ทานจึงเลือกทำทานสิ่งที่ดีที่สุดในแต่ละวันไงแต่สามีนั้น ยังไม่ได้มีใจเลื่อมใสศรัทธาพอเห็นภรรยาทำแบบนี้ mm. ก็โกรธเมาโหาและเก็บกดเอาไว้ในใจอยู่เนืองๆจงวันหนึ่งตัดสินใจทนไม่ไหวแล้ววันนี้เป็นไงเป็นกันถ้าพูดไม่ดีจะฆ่าเสียเลยคือวางแผนไว้ว่าจะไปฆ่าพระพุทธเจ้าคือหมายความว่าฆ่าพระสงฆ์ไม่ได้ ต้องเอาหัวหน้าคือพราหมผู้นั้นคิดแบบนั้นเขาก็เอามีดเนบไว้ข้างหลังระหว่างที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมไปเนี่ยมันเหมือนมันก็ไปโดนเขาหลาหลายหลายหครั้งเข้าจนกระทั่งแต่เขาก็ยังไม่หยุดที่คิดจะฆ่างไงเพียงแต่ว่าใจน่ยมันก็ซอบลงแล้วแหละนะพอถึงเวลาจังหวะดีคนเริ่มเหลือน้อยลง มันก็เข้าไปไประชิดตัวแล้วก็ถามว่าท่านฆ่าอะไรไม่บาปคือไม่แสดงความอ่อนน้อมด้วยนะแต่พระพุทธองค์รู้ว่าระจิตของเขาตั้งแต่เขาเดินมาแล้วพระพุทธองค์ก็เลยทรงเจริญเมตตาพร้อมกล่าวด้วยเสียงที่นุ่มนวลว่าฆ่าความโกรธที่เหลืออยู่ภายในใจของเราสิ ไม่บาปเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ขณะที่เขาฟังเขาพิจารณาตามจิตเขาก็สงบล่มเย็นเห็นจริงก้มลงกราบพระพุทธเจ้าด้วยน้ำตาปิติเมื่อพระพุทธองค์นั้นทรงกล่าวในสิ่งที่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลย เพราะอะไรเพราะอาดีตที่ผ่านมาเขาเจอเพื่อนเจอคนครอบครัวเจอคนรอบด้านเป็นคนพานทั้งสิน้นหมายความว่าเวลาเขาโกรธโมโหใครและเขาไประบายเพื่อนก็จะยุให้เขาโกรธแล้วก็ยุให้เขาทำร้ายฝ่ายตรงข้ามซึ่งเขาไม่เคยได้ยินไงมันเลยเป็นสิ่งที่ มหาศจรรย์สำหรับเขาเขาก็เลยเข้าใจว่าทำไมภรรยาเขาถึงเปลี่ยนไปหลังจากที่เขาได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามเห็นความโอดนั้นมันละงับด,ดับไปปิติเกิดก้มลงกราบพระพุทธเจ้าและกล่าวคำว่าพุทธังสรนังกัจจามี ข้าพเจ้าขอถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะธรรมสารนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสารณะสังฆสารนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะที่พึ่งอื่นใดไม่มี กล่าวอย่างนี้พระพุทธองค์ก็สาธุการสามครั้งกลับไปสู่เรือนตนขอบใจสีภรรยาที่ทำให้ตนเองนั้นมีโอกาสได้มีดวงตาเห็นธรรมรู้ว่าการระงับดับความโกรธนั้นดีอย่างไรแล้วทีเนี้ย เขาก็จะคอยช่วยเหลือจัดอาหารพร้อมทั้งไปนั่งใส่บาตให้พระสงฆ์ด้วยตั้งแต่นั้นมาถามว่าแล้วก่อนหน้านั้นละ่ะภรรยาเขาก็เจอบททดสอบของสามีอยู่เนืองเนืงเพราะนั้นแม่เชื่อว่าหลายคนอาจจะเจอบททดสอบอันนี้กันอยู่ ก็ขอให้รู้ว่ารุ่นพี่ของเราก็เจอมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ผิดหรอกถ้าเราจะเจอเพราะมันคือข้อสอบศรัทธ,ธาของเราว่าจะมีมั่นคงแค่ไหนมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทำเองไม่มีใครช่วยได้เหตุก็คือ ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เทรงไปฉันบ้านเรือนเศรษฐีหลังหนึ่งแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงสแสดงธรรมโปรดบรรดาแขกของท่านเศรษฐีมีศรัทธาท่านหนึ่งวางธรรมเกิดปิติเลื่อมใสศรัทธาเห็นว่าเพื่อนเนี่ยวายทานเจ็ดวันตนก็อยากจะถวายเจ็ดวันบ้าง ก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยครบเจ็ดวันของเพื่อนที่เศรษฐีท่านนี้แล้วเนี่ยตนเองเนี่ยอยากจะขอ,อนิมนต์พระคุณเจ้าพร้อมทั้งบรรดามหมู่สงสาวกไปฉันที่เรือนของข้าพระเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลสักเจ็ดวันเถิดพระพุทธองค์เนี่ยก็หันไปทางพระอานนท์ แล้วก็พรานนก็รายงานว่าพรุ่งนี้เป็นคิวของโยมทางพระโมคขลานะพระพุทธองค์ก็บอกว่าให้พระโมคขลานะเนี่ยไปคุยกับโยมอุปถากท่านนั้นหากเขายอมพระพุทธเจ้าก็แล้วแต่คือพระองค์เนี่ย จันแล้วแต่ผู้จัดคิวเหตุผลก็คือให้เกียรติไงหมายความมอบก็ในเมื่อมอบหมายหน้าที่ให้เขาไปแล้วก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาใช่ไหมเพราะเช่นเดียวกันสมเด็จพ่อเราเนะ่ยเป็นแบบอย่างที่สุดยอดมากซึ่งทุกวันนี้แม่ก็นำมาใช้นะก็คืออย่างบางทีเราแจกแจงงานกันไปแล้วแล้วบางอย่างเขาตัดสินใจผิดพลาด แต่แม่ก็จะต้องมาบอกตัวเองว่าอย่าไปว่าเขาเพราะเราเป็นคนเลือกให้เขารับผิดชอบงานนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมันผิดก็ผิดที่เราเพราะเราขาดการวิจรารณญาณว่ามันจะเกิดปัญหาเราก็แค่ยอมรับปัญหานั้นแล้วปัญญามันก็จะเกิดเอง คือมันก็จะคิดได้เองหมายความว่าถ้าใจเราไม่ตกอะ่ะเดี๋ยวเราจะมีปัญญาแก้ปัญหาสิ่งนั้นได้เองเช่นเดียวกันพระโมคคัลลานะก็รับเรื่องจากสมเด็จพ่อก็ไปคุยกับโยมอุปถาคว่าขอเลื่อนไปอีกเจ็ดวันได้ไหมสธาท่านนั้นก็บอกว่าถ้าพระพุทธเจ้ารับปักกัน ว่าภายในเจ็ดวันนี้ข้าพระเจ้าจะยังไม่ตายข้าพระเจ้าก็ยินดีให้โอกาสท่านนั้นคือเหมือนยอมยอมสละสิทธิ์ของตนเองเลื่อนไปอีกเจ็ดวันไงลูกถ้าคนที่มีถ้าคนที่ศรัทธาไม่มั่นคงอาจจะคิดปรุงแต่งไปได้เยอะเลยเนาะจริงมแต่ศรัทธาท่านนี้ กับเข้าใจแล้วก็มีความยินดีที่เห็นผู้อื่นมีศรัทธาเหมือนตนและก็เสียสละที่จะให้ท่านอื่นนั้นได้ทำทานก่อนตนเองเจ็ดวันเหมือนกันไงคือสลับคิวกันน่ะศรัทธาท่านเนี้ย กับพระโมคคาลลนนะว่าถ้าพระพุทธเจ้ารับประกันว่าภายในเจ็ดวันข้าพรเจ้าจะยังไม่ตายข้าพระเจ้าก็ยินดียอมให้ถือเป็นการให้โอกาสผู้ที่มีศรัทธาเหมือนกันพระโมคคารลานะก็เลยบอกว่าก็ส่งกระแสจิตไปหาพระพุทธเจ้านั่นแหละนะพระพุทธองค์ก็กล่าวว่ารับประกันว่าภายในเจ็ดวันเนี้ย ท่านเศรษฐีเนี่ยจะยังไม่เป็นอะไรพระโมคคัลลานะก็กล่าวว่าพระพุทธองค์รับประกันว่าเจ็ดวันนี้ท่านจะยังไม่เสียชีวิตแต่เราไม่สามารถที่จะรับประกันศรัทธาของท่านได้หมายความว่าพระโมคคัลลานะเนี่ย กล่าวกับท่านเศรษฐีท่านนี้ว่าในระหว่างเจ็ดวันเนี่ยศรัทธาที่มีเนี่ยจะเสื่อมไปหรือเปล่าแต่ศรัทธาท่านนั้นก็กล่าวด้วยความมั่นใจว่าศรัทธาของข้าพเจ้านั้นมั่นคงแน่นอนเรียกว่ารับประกันคนละด้านและระหว่างที่ เจ็ดวันที่โยมอุปถากฝ่ายพระโมคัลานะไม่ได้ถวายทานนั้นเขาก็ไม่ได้นิ่งดูดายเขาก็ไปร่วมบุญร่วมบุญไปช่วยแรงงานเรียกว่าไปเป็นเกียรติให้กับงานนั้นเลยกลายเป็นได้เพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรเพิ่มอีก หนึงเครือข่ายแล้วพอถึงงานของตนเองก็งเลยเป็นงานเล็กอีกกันแหละเพราะทางนูน้นก็เอาข้าวของมาช่วยเรียกว่ามีน้ำใจให้กันและกันนี่ก็เป็นเรื่องของกันที่ให้เห็นว่าศรัทธาไม่มีใครรักษาให้เราได้แต่เราต้องรักษา ศรัทธาของเราเองทีนี้ศรัทธาเนี่ยมันมีหลายศรัทธานะลูกครูบาอาจารย์เคยพูดแต่งตอนว่าศรัทธาศรัทธามันมีหลายศรัทธาศรัทธาเข้าวัดก็เพราะว่าพระลูกชายบวชพระจึงศรัทธาศรัทธา เพราะหลวงพี่บวชพระโยมจึงศรัทธาหมายความว่าศีกาจึงศรัทธาหลวงพี่ศรัทธาของปู่ย่าตายายเข้าวัดก็เพราะลูกหลานนั้นบวชพระปู่ย่าตายายจึงศรัทธา การฟังธรรมมันก็เหมือนการสนทนาสิ่งที่ลูกรู้เข้าใจออกย้ำให้ลูกมั่นคงมากขึ้นนั่นคือวิธีคิดของแม่พูดในสิ่งที่ลูกเข้าใจมันจะเหมือนกับว่าเราคุยภาษาเดียวกันถ้าแม่พูดในสิ่งที่ลูกไม่เข้าใจโอ้เหมือนกับเรา พูดคนละภาษาสำหรับแม่คิดว่าเสียเวลาไม่พูดดีกว่าเนาะถ้าเราพูดในสิ่งที่เขาเข้าใจมันก็ยิ่งทำให้ความมั่นใจของเขาชัดเจนขึ้นเมื่อศรัทธาของลูกมีดีจึงมีวันนี้คือมานั่งตรงนี้ได้ก็เพราะศรัทธาของลูกมั่นคงดี แต่บางท่านแม้กว่าจะมาได้เนาะล่ำลาล่ำลาซะจนเกือบจะใจอ่อนเกือบจะมาไม่ได้นะแต่เพราะศรัทธาอีกแหละศรัทธาที่มั่นคงจึงยังคงมาว่าในเรื่องศรัทธาแล้วมันก็ต้องอาศัยวิริยะ หมายความว่าแม่จะโน้มน้าวลูกเข้าสู่เส้นทางของสติปัฏฐานสี่นะเ,เพราะว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่นั้นอันดับหนึ่งเลยมันต้องอาศัยศรัทธ,ธาเมื่อลูกมีฐานศรัทธ,ธาแล้วสิ่งที่ตามมาคือมันก็ต้องเพิ่มกำลังใจให้มีวิรยิยะวิริยะในการที่จะต้องต่อสู้กับหนึ่งนั่งเนี่ย เม,ม,ม,มื่อยไหมลูกเมื่อยไหมถ้าใครบอกว่าไม่เมื่อยเนี่ยแสดงว่าใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตไม่อยู่กับกายจิตมันไปอยู่ที่อื่นมันก็เลยไม่ได้รู้สึกเวทนาของกายแต่ถ้าลูกนั่งแล้วเมือ่อยมันปวดตรงนั่นมันตึงตรงนี้แสดงว่าใช้ได้เพราะใจอยู่กับกาย มากกว่าอยู่กับความคิดอืคือเขาเรียกว่าจิตเนี่ยถ้ามันอยู่กับกายมากๆม,มันจะเห็นเวทนาของกายเมื่อเห็นเวทนาของกายแล้วสิ่งที่ตามมาคือนิพพิทายานคือเบื่อหน่ายแต่มันมีสองประเภทลูกประเภทที่หนึ่งคือยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นทุกข์ระสังขารแล้วงุดงิดล้ำคาญเมื่อไหร่จะเลิกผู้สติ จะได้ลุกไปนะอันนี้เขาเรียกว่าปัญญายังไม่เกิดแต่ถ้านั่งแล้วโอ้ยนะมันเมื่อยกายนี่มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราทาั้งทั้งนี้มันก็เมื่อยอะแต่ใจมันก็ฝืนบอกว่ามันไม่ใช่ของเราอันนี้แสดงว่าปัญญายาณเกิดแล้วมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเพราะก็รู้ไงว่ากายมันไม่เที่ยง เพียงแต่เรายังถอดจิตออกจากกายนี้ไม่ได้นานพอมันก็เลยเห็นทุกเวทนาของกายอันนี้ว่าธรรมดาพระนารพระอรหันถ้ายังมีขันห้าอยู่แล้วถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บพระอรหันก็มีเวทนาเหมือนเรานั่นแหละเพราะท่านก็มีรูปนามขันห้าเหมือนเรายกเว้นพระอรหันที่ดับขันทิ้งรูปแล้วก็หมดเหตุในการเกิดแล้ว อันนั้นก็ถือว่าอิสระรอดไปแต่เทวดาพรหม,มรก็ยังไม่รอดนะเพราะว่าชานเสื่อมเมื่อไหร่ก็ยังมีโอกาสกลับมาเกิดอีกเห็นไหมดัะนั้นถ้าหากว่ามีวิริยะดีมันเจ็บก็รู้มันปวดก็รู้มันขับบัญชาไม่ได้เดี๋ยวมันก็หายเองจิตที่สอนจิต มันคลายความยึดมั่นถือมั่นแม้ชั่วขณะจิตถ้าตายในขณนะที่จิตคิดแบบนี้นะไม่ต่ำกว่าพรมมโลกเพราะก็จิตละกายได้เพราะนั้นที่พรมมโลกยี่สิบชั้นยังมีการปรุงแต่งอยู่ก็จะยังมีสุขและทุกข์อยู่เช่นกันพระพรหมยังมีสุขมีทุกขน์นะแต่ พุกมันน้อยมากเพราะด้วยกำลังของสติที่สูงมากพอมันคงเวทนากายจนกลายเป็นวสีเมื่อลาจากโลกมนุษย์ไปพรมมาโลกเวทนากายมันก็ไม่มีทีนี้มันก็เหลือแค่เวทนาใจแล้วแหละเพราะเวทนาใจนั้นมันยังมีสัญญาเก่ายังระลึกได้ คนรักคนชังยังมีอยู่ในใจยกเว้นพระอนาคามีที่มีจริงแต่เพียรละอยู่ตลอดเวลาคือหมายความว่าชอบไม่ชอบยังมีอยู่แต่เพียรละอยู่ตลอดเวลาเมื่อเพียรละอกุศลคือละความชอบให้เป็นกลางละความไม่ชอบ ให้เป็นกลางคือวางใจให้เป็นอุเบกขาญาณได้เป็นวสีก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอนาคามีก็เพียรตัดสัญญาสังขารวิญญาณอุปาทานที่ที่เคยยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลามันทวนขึ้นมาระลึกได้ก็ตัดมันระลึกได้ก็ตัดตัดให้ขาดเลยชับชับชับอย่างนี้ก็วันหนึ่ง ก็ต้องเป็นพระารหันแน่นอนตอนนี้เราก็ยังหันซ้ายหันขวาแล้วก็เพียรข่มใจว่าอมืมันไม่เที่ยงนะม,มันไม่เที่ยงนะลูกนะเพราะตอนนี้เนี่ยมันก็เลยเที่ยงมานานแล้วใช่ไหมเออาะน,นั้นเมื่อเรามีวิริยะดีสติตื่นแล้วก็ต้องเห็นเวทนากายอยู่เนืองเนือง เรียกว่าเห็นเวทนากายอยู่เนืองเนืองเวทนากายก็คือก็อน,นั่งมันเมื่อยนี่แหละเขาเรียกว่าเห็นเวทนากายเห็นเวทนาใจอยู่เนืองเนืองก็คือใจมันคิดถึงป่านนี้ลูกเราจะนอนหรือยังพ่อมันจะกลับมาหรือยังออเนี่สสำหรับคนมีครอบครัวนะและ้ะถ้าหากว่าสาวที่ยังมีกิ๊กล่ะกิ๊กเรามันไปแอบนั่นใครออ้าวมันก็ไปเขาเรียกว่าเวทนาทางใจใช่ไหม ก็เรียกว่ายังมีเวทนาทางใจนถ้าหากว่าเราเพียงที่จะตัดเวทนาทางใจคือถ้าเรารู้ว่าใจมันห่วงใครให้นึกถึงเออตอนเนี้ยเราตายแล้วตอนเนี้ยเรากําลังเป็นเทวดาเทวดากินบุญเก่าไงเทวดากินบุญเก่าเพราะอา้าวเนี่ยเจ็ดสิบปอร์นเนี่ยที่แม่ดูหน้าเนี่ยเจ้าของอาคารเรือทั้งนั้นเลย จ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่เจ้าของอาคารเรือทั้งนั้นเลยลูกก็มากินบุญเก่าไงก็อาคารนี้เป็นของลูกนี่ลูกก็มาพักร้อนใช่ไหมเป็นเจ้าภาพมหารรายเดือนกันประจําก็มากินของเก่ากินบุญเก่ามันเป็นของที่ลูกทําไว้เนี่ยก็เรียกว่าเทวดาชั่วข่าวคือไม่ต้องไปนั่งหุงหาทำอาหารเขาทำให้ มันจะถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งก็ให้คิดซะว่าตอนเราใส่บาตพระไม่ได้ถามว่าพระชอบหรือไม่ชอบแต่ตัวเองชอบเพราะฉะนั้นทำใจถ้าเมนูอาหารไม่ถูกใจแสดงว่าเคยมีเคยมีครั้งหนึ่งที่เคยใส่บาตรแล้วพระไม่ชอบวันนี้เราต้องค่มใจทานอาหารไอ้ที่เราไม่ชอบแต่หลายคนบอกว่าโอ้โหถูกใจแสดงว่าทำทานถูกใจ พระถูกใจผู้รับก็เลยได้รับอ่านที่ตัวเองชอบพอพูดไปแล้วแม่มองหน้าถึงมีเจ้าภาพอยู่คนหนึ่งแม่นึกชื่อไม่ได้นะแต่เขาอะจะทำบุญเป็นเจ้าภาพแทบทุกเดือนแล้วเขาก็บอกว่ามันแปลกมากคิวของเขาเนี่ยมันจะมีผัดกระเพราทุกครั้งเลยมันก็แปลกจริงๆ ถึงกิวเขาเป็นเจ้าภาพทีไรดันผัดกะเพราขึ้นทุกทีเลยทั้งๆที่ทททบางทีวันนั้นมันไม่น่าจะเป็นเมนูผัดกะเพราเออแต่ดันขึ้นผัดกะเพราทีนี้พอแม่รู้ว่าวันเนี้ยไอ้เจ้าเนี่ยเป็นเจ้าภาพแม่ก็ไปบล็อกที่เมนูเลยว่าห้ามขึ้นผัดกะเพรา <laughs> <laughs> ก็เลยกลายเป็นว่าเออวันนั้นก็ฟุก ที่ไม่ได้ขึ้นผัดกะเพราท,ทั้งทั้งที่วันนั้นต้องเป็นวันที่จะต้องขึ้นผัดกะเพราแม่ก็เลยบอกว่าแสดงว่าลูกเคยถวายผัดกะเพราไว้เยอะเลยถึงคิวทีไรก็ได้กินผัดกะเพราทุกทีนี่ว่าในเรื่องของบุญที่ทำนะลูกนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยลอยถ้าลูกไม่เคยสงคอผู้อื่น ไม่มีใครอยากสงเคราะห์ลูกหรอกแต่พ่อลูกเคยสงเคราะห์ผู้อื่นมามากถึงเวลาลูกก็จะไปในที่ที่สะดวกสบายสะอาดแต่ถ้าย้อนไปในอดีตเมื่อ30กว่าปีที่แล้วที่แม่เข้าวัดปฏิบัติธรรมใหม่ๆตอนนั้นแม่ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นก็เดินทุด,ดงนอนป่าช้า แต่ล้ววันจากอัวผีสุดๆกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือใจของเราแล้วก็ขำคำเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่วันหนึ่งลูกแม่แม่ไม่น่าพูดเรื่องนี้เลยนะมันกลางคืนเลยนะมาพูดนี่มันผิดเวลาไหมเนี่ยเนาะเออแต่เจตนานะ จะได้นอนระแวงระวังไม่อนอนหลับสบายก็ตื่นเช้ามาก็ง่วงนะคืนนี้ไม่ต้องให้หลับซะให้จิตตืน่นออย่าเป็นวิบากเด้อคือความที่แบบแม่เป็นคนที่แบบสมัยอดีตนะตอนที่เราตั้งแต่ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยก็เป็นคนที่กลัวผีที่สุดเนื่องจากว่าเวลาเราดูหนังผีเนี่ยมันจะมีแม่นาคอะนะ แม่น่ากะเพราะตาน้ําพริกอ่ะลูกอะหลายคนเอาพูดงี้นะสัญญาขึ้นใช่ไหมสัญญาขึ้นใช่ไหมไอ้ที่ลึกได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะสัญญาแล้วสัญญามันได้เกิดจากอะไรเพราะใจมีสมาธิชั่วขณะจิตจึงระลึกได้แต่บางเวลาสมาธิไม่มีนึกอะไรก็นึกไม่ออกเป็นไหมสมาธิหมดชั่วขณะวกกลับมาได้นะเออ เพราะนั้นแม่ก็นึกถึงอดรตสัญญาที่บางคนที้กูัวผีมากเขาไปฝังใจว่าแม่นาคพระขนงเนี่ยเขาตําน้ำพริกให้พ่อมากอะ่ะแล้วมะนาวมันตกหล่นลงไปใช่ไหมเขาก็ยื่นแขนลงไปหยิบมะนาวมันฝังใจเวลากลางคืนสมัยก่อนตอนเด็กๆอะ่ะ อยู่บ้านไม้อะนะกลางคืนก็ชอบแบบมันมีอะไรโผล่มาหรือเปล่ากลัวขนาดนั้นเข้าห้องน้ำกลางคืนเนี่ยต้องหาคนไปนั่งเฝ้าหน้าห้องน้ำกลัวผีมากแต่หลังจากที่แม่ช็อกดับจิตไปแปดชั่วโมงแม่ไปเดวโลกมา ตั้งแต่นั้นความกลัวผีมันหายไปครึ่งหนึ่งเพราะรู้ว่าผีไม่น่ากลัวคือรู้แล้วว่าคนตายไม่น่ากลัวพอตายปุ๊บวิญญาณเขาก็ออกจากร่างแล้วเพียงแต่เขาไปที่ไหนเป็นปัจจตังไม่สามารถบอกได้อย่างคนบอกว่าโอ้ยคนตายโหงเนี่ยส่วนใหญ่ไปนรกไม่จริงแม่ยืนยันเคยเห็นมาแล้วตายโหงก็ไม่ได้ไปนรก ไปพมมาโลกบางคนก็ไปนิพพานมีในพระสูตรแต่ไอ้พวกนอนตายเขาบอกว่าสบายหรือพูดไม่ได้เพราะไปตอนที่จิตมันจอกจากล่างเนาะจิตมันไปไหนไม่มีใครรู้ที่รู้คือเขารู้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกันแม่ก็รู้ว่าเออพอเราดับจิตไปแล้วเราก็รู้แล้วว่าเอ้ยผีไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่เราคิด ไอ้ที่เราคิดเพราะเราไปยึดมั่นปรุงแต่งไอ้หนังละครมันทำให้หน่ากลัวตั้งแต่นั้นก็เลยไม่ค่อยกลัวแต่มันก็ลึกๆมันก็ยังเสียวๆนะนั้นไปเดินทุดดง่งวันแรกพอรู้ว่าสตาร์ทจากปีนั้นจำได้เลยว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยฝังใจเขาเริ่มอธิษฐานกันที่ป่าช้า สกลน,นครเพื่อที่จะไปอธิษฐานจิตที่พิธิภัณฑ์หลวงปู่มั่นทีนี้เราก็ไม่เคยไปอีสานเลยตั้งแต่เด็กจนโตเนาะเราลูกเขาใส่บาตรีนี้ครูบาอาจารย์จะชอบพูดว่าเออถ้าใครมีบุญเนี่ยนึกอยากจะกินอะไรนะ เดี๋ยวเทวดาเนี่ยเขาจะไปบอกลูกหลานเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานอนเนี่ยนอนที่ป่าช้าไหนก็ตามให้แผ่บุญกุศลให้กับวิญญาณที่ป่าช้านั้นแล้วบอกไปเถอะว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวลุ่งขึ้นเนี่ยจะได้กินเฮ้ยแม่ก็ลองมั่งไงโอ้ยบุญที่ข้าพเจ้าทำนะข้าพเจ้าแผ่ให้กับทุกวิญญาณเลยนะท่าน เออแต่ว่าไม่ต้องมาหานะเพราะว่ายัางกลัวอยู่แต่ว่าเนี่ยวันนี้เดินมาเหนื่อยจังเลยพรุ่งนี้ขอแต่งมอเดงๆให้ชื่นใจได้ไหมจ๊ะอธิษฐานนะแล้วก็นอนภาวนาไปตื่นมาโอโ้ไม่น่าเชื่อพระไปบินทบบาท ไม่มีแตงโมเลยเราก็นึกในใจอาจารย์นี้หลอกเราหน่อยแน่เราอุกสาข,ขอตั้งนานไม่เห็นแตงโมเลยระวังจัดของนะคือพา,อาไปบินทบาทแล้วก็คือคารวาสเนี่ยคารวสแล้วก็แม่ชีเนี่ยท่านจะแบ่งแบ่งเป็นทีมว่าสมมุติว่าวันนี้เราอยู่ดูแลจัดของที่ที่เขาเรียกอะไร จุดพักกันนะและอีกชุดหนึ่งเขาก็ไปบินทบาทตามหลังพระทีนี้วันนั้นนะมันเป็นคิวของแม่จัดสถานที่ไงระหว่างที่อ่อนไม่กี่นาทีที่จะทำพิธีถวายสังฆทานคือครูบาอาจารย์บอกว่าบินทบาทได้อะไรมาก็ตามต้องเอามารวมกันแล้วก็ให้กล่าวคำถวายทานเพื่อให้กับวิญญาณ ที่อยู่ในป่าช้าเนี้ยคือวิญญาณมันมีหลายภพภูมิไงมันก็เหมือนมนุษย์นี่แหละเช่นมนุษย์ที่ยึดติดบ้านติดสุขติดสบายเวลาตายไม่ไปไหนก็ติดอยู่ในหลุมฝังศพอันนี้เป็นเฉพาะนะไม่ได้หมายความว่าทุกดวงจิตนะลูกนะอย่าเข้าใจผิดเฉพาะดวงจิตที่ยึดติดเวลาตายเขาก็จะไปอย่างนั้นแหละ พรอคนว่าโยมขับรถเก๋งมาบอกว่าเห็นพระธุดงทผ่านไปเขาไม่รู้ไงแต่พอเขาเห็นตื่นเต้นดีใจรีบไปตลาดเหมาแตงโมโอ้โหโอลูกเอ,อ,อ๋ทีนี้ทุกคืนก่อนนอนวันนี้ขอไข่ต้มสักสองลูกนะคือ ก็เป็นคนชอบลองไงอาอาจารย์บอกเราก็ต้องลองสิถ้าไม่ลองก็จะรู้เหรอว่ามันจริงหรือไม่จริงใช่ไหมพอตอนหลังๆเหมือนอาจารย์จะเริ่มรู้กิเลสเราท่านก็บอกว่าบางคนนั่นนะปฏิบัติเนี่ยดูดีนะแม้เสียอย่างเดียวอะ่ะมันไปติดอยู่กับการกินแล้วก็ไม่สนใจหรอกมันเรื่องจริงแล้วท่านพูดจริง ไม่สนใจทำไมพูดเรื่องจริงอ่ะคือแม่เป็นคนที่ดีอยู่อย่างนี่ยชมตัวเองเอีกนะลูกไม่ต้องชมแม่แม่ชมตัวเอง <c ười> อาจารย์บอกว่าดูดูเหมือนจะตองนะคุณนายเนี่ยเราก็เหรอคะก็ไม่ไดีเหรอคะท่านบอกว่าบางทีก็ดูดีอ่ะแต่บางทีเหมือนก็จะแกล้งตองมะก็เป็นเรื่องแบบคือหมายความว่า เราครบใครอะลูกบางอย่างอะ่ะก็แกล้งแกล้งโง่มันก็ได้รู้ว่าเขาอะหลอกแต่ให้มองว่าเขาอาจจะหวังดีเจตนาดีเขาก็เลยไม่พูดตรงๆเพราะบางอย่างถ้าเขาพูดตรงเกินไปเราอาจจะรับไม่ได้ก็ได้นะลูกนะต้องบอกว่าชีวิตเนี่ยคนเรามันไม่มีอะไรมากหรอกถ้าลูกคิดบวกลูกก็จะแฮปปี้และยิ้มได้ทั้งวัน ถึงแม้ใครจะว่าเราบ้าหรือติงตองก็ช่างก็เถอะเพราะว่าเขามีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์พูดเราก็มีสิทธิ์คิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปหวันไหวกับคำพูดความคิดของใครขอแค่เราคิดบวกเราก็สดชื่นร่างกายก็แข็งแรงหน้าตาก็สดใสใครมองก็สบายใจนะคะก็คิดว่าเวลาพอสมควรในการ ในการให้กำลังใจก็หวังว่าไม่มากก็น้อยน่าจะโดนหลายๆท่านอยู่เนาะ,ะก็เอาเป็นว่าการสนทนาธรรมร่วมกันในค่ำคืนนี้ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านและขอเป็นพยานแห่งความดีทุกท่านในวันนี้ว่าทุกท่านเป็นคนดีและฝ่ายดีขอให้เบื้องบนเมตตาประทานพร หากเป็นหนี้ก็ขอให้หมดหนี้หากมีความทุกข์สิ่งใดขอให้มีปัญญายาณแก้ปัญหาทุกเรื่องได้หมดเหมือนพระอริยบุคคลทุกท่านเทิน